สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเทสรถไฟฟ้านะครับจากค่ายยามาฮ่านะครับชื่อว่า E01 นะครับรถไฟฟ้า 100% นะครับจากค่ายยามาฮ่านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสดูวันนี้เราจะมาเล่นโค้งดูนะครับวันนี้จะมาพูดถึงช่วงล่างกับเบรกกับอัตราเร่งเวลาขึ้นดอยนะครับว่าเป็นยังไงนะเอาพอประมาณละกันนะครับเอาช่วงที่ถนนใหม่ๆแล้วกันมาเดี๋ยวเราจะมาเทสดูนะครับว่าการเข้าโค้งเป็นยังไงนะครับปกติก็ขี่ดีอยู่แล้วนะครับคิดว่าช่วงล่างน่าจะเยี่ยมมากนะครับยางนี่เป็นยางเดิมติดรถนะครับช่วงล่างก็เดิมๆทุกอย่างตอนนี้ใช้โหมด power นะครับโหมดที่แรงที่สุดนะครับไว้ขึ้นดอยระบบเบรกก็เป็นระบบเบรกเดิมนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะนี่ก็รถเสียเจมนะครับเป็นรถทดสอบเหมือนกันนะครับมากันอยู่2คันได้2คันนะครับข้างหลังก็เป็นวิลลี่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นก๊อตนะฮะข้างหน้าก็เป็นรถไฟฟ้านะครับจากจีนนะครับนี่ไม่ธรรมดานะคันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มเทโค้งแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายว่าเป็นยังไงบ้างโดยรวมขึ้นดอยเนี่ยถือว่ามีอัตราเร่งที่ดีนะครับช่วงล่างยังไม่มีอาการเลยเข้าโค้งดีมากเนียนกว่าที่คิดนะฮะเบรกก็ดีมากนะครับเบรกนี่ทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังถือว่าเอาอยู่นะครับสำหรับรถความแรงประมาณนี้เขาบอกว่าเทียบเท่ากับรถ 125cc นะครับแต่ผมว่าอัตราเร่งน่าจะดีกว่ารถน้ำมันนะแล้วก็ค่อนข้างเนียนครับค่อนข้างสมูทนะครับลองเทโค้งดูนะครับผมว่าช่วงล่างแฮปปี้เลยนะเกาะครับอยู่ๆนี่ยังเปิดคันเร่งไม่หมดนะครับวันนี้ปกติไม่ค่อยขี่รถออโต้เท่าไหร่นะครับปกติจะขี่รถเกียร์ตลอดเนาะดูการเทโค้งครับว่าทำได้ดีนะครับเราจะพยายามขี่ให้อยู่ในเลนเดียวนะครับเราจะไม่ขี่ฟูลไลน์นะเราจะขี่ให้มันเป็นไลน์เดียวให้ได้นะทั้งโค้งสั้นและโค้งยาวทำได้ดีครับช่วงล่างนี่ผมว่าโหโคตรดีเลยดีกว่านี่เรามาขับรถให้อยู่ในเลนเดียวนะครับมันอาจจะขี่ยากนิดนึงนะครับไม่หลุดนะโอ้โหช่วงล่างนี่ถือว่าดึงเข้ามาได้ง่ายมากโค้งนี้รู้สึกว่ากดไปเยอะอยู่นะก็ไปได้สบายเลยนะยังใช้คันเร่งประมาณ 80% นะครับยังไม่แบบหมดนะเพราะว่าเราจะเซฟแบตด้วยนะครับสักอย่างหนึ่งนั่นแหละนะครับเกาะมากอ่ะของนี้ยาวๆนิดหนึ่งเอาอยู่เลยนะครับขี่แบบไม่ลัดเลนนะครับก็คือเราต้องพยายามอยู่ในเลนให้ได้ครับแสดงว่าช่วงล่างมันเจ็บเจ็บมากเลยไปตามที่สั่งได้หมดเลยนะครับ
เจมเสียบไม้แล้วนะหายเลยนะครับแล้วมาขี่เลนในครับโอ้โหไม่ได้นะครับเขาขี่ฟูลไลน์นะครับเราต้องระมัดระวังหน่อยมาเราต้องพยายามขี่เลนเดียวกันไปครับโอ้โหไปนู่นแล้วอีทิโร่วันเสียงเจมครับสงสัยต้องขี่ฟูลไลน์บ้างแล้วมั้งไม่งั้นตามไม่ได้ครับโอ้โหไปนู่นแล้วโอ้โหกำลังมันๆเลยครับมันเป็นถนนเก่าแล้วถนนเก่านี่ไม่สู้แล้วนะครับอันตรายครับมันเงียบมากครับรถไฟฟ้าไม่มีเสียงอะไรสักอย่างเลยตอนนี้ก็อาจจะอันตรายกับสัตว์ด้วยนะครับอาจจะมีหมามีแมวอาจจะไม่วิ่งตัดหน้าได้นะเพราะว่ารถเงียบมากแล้วก็ผู้คนนะครับที่ไม่ได้ยินเสียงครับขี่ในเมืองก็ต้องระมัดระวังครับแต่โดยรวมการขับขี่วันนี้ผมให้คะแนนเต็มสิบผมให้แบบ8คะแนนเลยนะครับขี่ขึ้นดอยวันนี้ช่วงล่างดีนะครับหนึ่งสามารถควบคุมรถไปในทิศทางที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ระบบเบรกนี่หน้ากับหลังเอาอยู่เลยครับถือว่าโคตรดีเลยแต่ถ้าหลายๆคนจะมาถามว่าจะขายเท่าไหร่อะไรยังไงนี่ผมยังตอบไม่ได้นะครับราคานี่ก็ยังไม่มีราคาเลยดูที่ไทยแลนด์โอ้ไปนู่นนะเจมขับเลยว่าวันนี้ถนนเก่านี่ผมกลัวนะครับไปนู่นแล้วก็วันนี้เราก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับโดยรวมก็ถือว่าช่วงล่างนี่ดีมากนะครับอัตราเร่งขึ้นดอยนี่สบายมากวิ่งดีมากนะครับแรงเหลือๆนะครับบอกเลยยางเดิมก็เอาอยู่ช่วงล่างเดิมก็เอาอยู่ครับเบรกก็ไหวนะก็เดี๋ยวรอเอาไว้ทางยามาฮ่าเขาเปิดราคามานะรถดีๆแบบนี้จะพลาดได้ยังไงนะดูจากแบตแล้วก็ไม่กินเท่าไหร่นะครับขึ้นมานี่หมดไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับเยี่ยมมากเลยโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย